ดูหนังสตรีมมิ่งมันอยู่อ้าวเน็ตเต็มสปีดหมดกลางคันซะงั้นเน็ตหมดการเรื่องซะงั้นหมดการเรื่องซะงั้นหลายคนที่เปิดแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตรายเดือนแบบเต็มสปีดแต่จำกัดจำนวน Data ไว้น้อยๆมักเจอปัญหาเดียวกันนะครับปัญหานั้นก็คือขณะกำลังดูหนังสตรีมมิ่งมันอ้าวเน็ตเต็มสปีดหมดกลางคันซะงั้น หรือบางทีนะครับเปิดฮอตสปอตไว้ใจดีเผื่อแผ่เครื่องข้างลืมปิดเน็ตรั่วไหลกันไปหมดเกลี้ยงคุณผู้ชมครับปัญหาแบบนี้แท้จริงแล้วก็คือเรื่องการใช้งาน Data เกินความจำเป็นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแอปสตรีมหนังดังๆเนี่ยเขาพยายามเอาใจแล้วครับคือเอาภาพชาร์จที่สุด 2K 4K มาแสดงผลบนหน้าจอเราซึ่งอันนี้ก็เป็นความหวังดีของเขาแต่เขาไม่รู้ว่าเราเปิดแพ็กเกจเน็ตไว้น้อยซึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องคือคุณต้องเข้าไปเซตในแอปนี่แหละครับไปลดปริมาณการใช้ Data หน่อยตั้งค่าได้ก็บอกเลยว่าขอใช้น้อยๆไม่ต้องเต็มแม็กซ์มากก็ได้เดี๋ยวหมดเร็วแต่หลายๆแอปในนี้มันก็ไม่มีการตั้งค่าได้นะครับปัญหานี้เราต้องแก้กันให้ได้ในวันนี้เลยนี่เลยแพ็กเกจล่าสุด NetG Flexi Speed แพ็กเกจรายเดือนใหม่จาก AIS นะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้อย่างเราสามารถทำการปรับสปีดความเร็วอินเทอร์เน็ตแล้วก็ควบคุมปริมาณการใช้งานเน็ตได้ด้วยตัวเองแบบ real time ด้วยนะครับผ่านแอปนี้เลย My AIS หรือจะกดรหัสเอาก็ย่อมได้โดยในแพ็กเกจนี้ AIS ก็เคลมว่าจะเป็นแพ็กเกจที่ทำให้คุณสามารถควบคุมปริมาณการใช้เน็ตได้คุ้มค่าที่สุดนะเปรียบเหมือนกับการเติมน้ำมันนั่นแหละครับเราขับรถเนี่ยเราเติมน้ำมันเต็ม1ถังจะไปยังที่หมายเนี่ยคุณเหยียบปั๊บเหยียบเต็มที่เนี่ยมันก็เปลืองน้ำมันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผ่อนคันเร่งออกหน่อยคุณก็ประหยัดน้ำมันได้โดยที่ถึงที่หมายเหมือนกันแพ็กเกจนี้นะครับเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ปรับระดับความเร็วแรงได้4ระดับด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่ความเร็วแรกเลย2เมกะบิตต่อวินาทีอยากจะใช้แบบน้อยๆนะครับเปิดไว้ประมาณ2เมกก็ไม่รั่วออกเยอะหรือจะเป็น4เมกะบิตต่อวินาทีเกินขึ้นไปอีกก็8เมกะบิตต่อวินาทีและขั้น4ระดับสุดท้ายแรงสุดเลย Max Speed นะซึ่งวิ่งความเร็วไประดับกิกะบิตแล้วนะครับตามนิยามของเทคโนโลยี NextG ฉะนั้นเนี่ยผู้ใช้ก็สามารถจะมาปรับเปลี่ยนนี้ด้วยตัวเองตลอด24ชั่วโมงโดยเปลี่ยนได้2วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือการกดรหัสเลยครับกดง่ายๆเพียงกดดอกจัน666ดอกจันแล้วตามด้วยเลขสปีดที่เราต้องการในช่วงเวลานั้นครับเช่น2 4 8หรือ0ถ้าคุณต้องการ Max Speed ปิดท้ายด้วยสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกป๊าบเท่านี้แหละครับเรียบร้อยเลยทีเดียววิธีที่2ของการปรับสปีดก็คือทำได้ผ่านแอป My AIS นี่แหละครับเริ่มจากการล็อกอินตัวเองเข้าสู่แอปแล้วก็ไปเลือกแท็บแพ็กเกจหลังจากนั้นเลือกแพ็กเกจปัจจุบันของคุณแล้วก็ไปเลือกหน้าปรับความเร็วเน็ตหน้าทีนี้กดเลือกความเร็วที่คุณต้องการนะครับกดตกลงแล้วก็กดยืนยันหน้าจะขอยืนยันจัดกันไปแค่นี้สปีดก็ถูกเปลี่ยนทันทีครับคุณก็เช็คได้ง่ายๆครับนี่กดดอกจัน666สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับ USSD code ก็จะวิ่งไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ตอบกลับมาผ่าน SMS ด้วยความรวดเร็วมาแล้วครับ543ปริ้งนี่คุณได้ความเร็วอินเทอร์เน็ต8เมกะบิตต่อวินาทีนะเวลานี้นะฉะนั้นเราก็รู้ว่าความเร็วเราอยู่เท่านี้เท่านั้นเท่านั้นโดยที่ไม่ต้องกดปรับขึ้นปรับลงทันทีเช็คก่อนได้ครับ NextG Flexi Speed จะมีให้เลือก3แพ็กเกจด้วยกันนะครับก็แบ่งตามปริมาณ 4G 3G ที่ให้ไว้ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่450บาทต่อเดือนยังไม่รวมแวตนะจ๊ะคลิปนี้ไม่ได้ต้องการมาเชียร์แพ็กเกจใหม่อย่างเดียวนะครับต้องตั้งข้อสังเกตด้วยหลังจากที่ผมลองใช้งานปรับไปปรับมาผมตั้งข้อสังเกตไว้2อย่างด้วยกัน1นะครับการทำ NextG Flexi Speed ถือเป็นเรื่องดีเป็นทางเลือกกับลูกค้าแต่ต้องยอมรับว่าเวลาเราปรับสปีดความเร็วลงแล้วมันลงทั้งสปีดโปรไฟล์นะครับความหมายคือเบอร์ของเราเบอร์นี้เมื่อปรับเป็นเช่น4เมก8เมกหรือ2เมกทั้งหมดทั้งมวลที่เรามีแพ็กเกจเสริมอื่นๆที่เดิมเป็นแพ็กเกจดูคอนเทนต์แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเช่น YouTube 10เมกะบิต
มันก็จะลดลงไปด้วยนะครับอันนี้ต้องทำใจฮะถ้าเกิดคุณมีแพ็กเกจเสริมเพิ่มมาคุณก็ต้องยอมรับได้ในการปรับสปีดเพราะว่ามันลงหมดมันแยกไม่ได้ระบบยังคงรักษาความเร็วต่อเนื่องตามคุณเลือกไว้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกลับไปเป็น YouTube 10 Mbps อันนี้คุณต้องปรับไปเป็น Max Speed เหมือนเดิมคุณจะได้ใช้การดูคอนเทนต์ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเต็มสปีดแบบนั้นเข้าใจนะฮะกับ2ครับข้อสังเกตนี้เกิดขึ้นจากการที่เราปรับสปีดให้ช้าลงผมก็เทสดาวน์โหลดไฟล์การปรับสปีดให้ช้าลงไม่ได้แปลว่า data หรือไฟล์ที่คุณจะโหลดมันจะน้อยลงนะครับแล้วมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงเน็ตจากแพ็กเกจเดิมเต็มๆเนี่ยคุณอาจจะเปิดไว้20กิก40กิก60กิกมันจะหมดช้าลงถ้าคุณปรับเลือกแต่ไฟล์ที่คุณจะโหลดถ้ามีขนาดใหญ่เท่าไหร่ยังคงใช้ปริมาณข้อมูลเท่านั้นนะครับฉะนั้นจะสรุปว่าแพ็กเกจนี้เหมาะกับใครเหมาะกับผู้มีไลฟ์สไตล์หลากหลายครับวันนี้คุณอาจจะอยากใช้อินเทอร์เน็ตแค่เล่นโซเชียลเช็คเมลง่ายๆกันไปบางวันอาจจะอยากดู YouTube ดู Netflix ไฟล์ 4K ชัดๆแจ่มๆคุณก็ปรับเปลี่ยนได้ตามใจข้อดีของการใช้ Netflix ใช้ YouTube ก็คือระบบฉลาดพอที่จะรู้ครับว่าเมื่อคุณอยู่ในแพ็กเกจความเร็วน้อยมันก็จะปล่อยภาพละเอียดน้อยตามมาด้วยแพ็กเกจคุณก็หมดช้าลงหรือหมดยากขึ้นนั่นเองนะครับ